อีกเรื่องหนึ่งนะสัจจะสวยหะสวะหยะบัณฑิตะจริยาอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นดาบทปรากฏนามว่าสัจจะนะเป็นคนที่พูดคำสัตย์คำจริงเนี่ยนะเรารักษาสัตว์โลกไว้ด้วยคำสัตย์ได้ทำหมู่ชนให้สามัคคีกันชนิแลอันนี้ใจความโดยสรุปก็คืออาศัยการรักษาคำสัตย์สามารถทำให้ประชุมชนนั้นถึงความสมัครสมานสามัคคีกันสัจเจนโลกังปาเลสิงคือเรารักษาสัตว์โลกหมู่สัตว์ในชมพูทวีปนั้นจากบาปและจากความพินาศหลายๆอย่างด้วยความไม่พูดเท็จของตนอันอาศัยพูดคำสัตย์คำจริงนั้นทำให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากบาปประสบแต่ความสุขความเจริญบทว่าสมัคคังชนะมกาสหังเราได้ทำให้มหาชนที่ทะเลาะกันเถียงกันวิวาทกันในที่นั้นนั้นให้สามัคคีกันไม่วิวาทกันบันเทิงกันด้วยการแสดงโทษในการทะเลาะกันแล้วกล่าวถึงอานิสงส์ในความสามัคคีกันแสดงว่าคนที่ใช้สัจจะวาจาเป็นเนี่ยนะหนึ่งอย่างเมื่อกี้เรื่องก่อนนั้นมีวจีสัจจะสามารถรักษาชีวิตของตนให้ปลอดภัยด้วยคือมีวาจาสัจจะสามารถรักษาชีวิตคนอื่นให้รักษาชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยมาในเรื่องนี้อาศัยสัจจะวาจาทำให้คนอื่นนั้นปราศจากโทษให้คนอื่นมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันก็เป็นคำพูดที่พูดคำจริงนั้นจะต้องระวังว่าคำพูดนั้นไม่ส่อเสียดนะคนที่พูดจริงเนี่ยบางทีพูดจริงละแต่คนฟังแล้วทะเลาะกันนะคนฟังแล้วทะเลาะกันเช่นพูดความจริงก็อีกคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบฟังก็เลยกลายเป็นว่าได้ทะเลาะกันได้ความแตกแยกกันได้ความไม่สมัครสมานสามัคคีปรองดองกันเพราะความจริงบางด้านอีกคนหนึ่งรู้เมื่อไหร่ก็สามัคคีที่เคยมีอยู่นี่หายไปเพราะฉะนั้นความจริงบางอย่างเนี่ยนะคนที่พูดจริงเนี่ยจะต้องระวังเพราะถ้าหากว่าพูดจริงแล้วพูดไม่ถูกต้องหรือพูดด้วยเจตนาร้ายเนี่ยก็กลายเป็นสร้างความแตกแยกสร้างความไม่มีไม่สมัครสมานสามัคคีกันเป็นต้นฉะนั้นคนที่ใช้คำสัตย์คำจริงเป็นนั้นจะต้องเป็นคำพูดที่เพื่อประโยชน์แก่การสมัครสมานสามัคคีและปรองดองกันเนี่ยนะคนนี้ถ้าหากว่าไม่สามัคคีแล้วจะเป็นอย่างไรนะที่ใดขาดความสามัคคีที่นั้นเดือดร้อนก็ลองที่ไหนมันมีปัญหาสิที่ไหนมันมีปัญหาก็คือขาดความเข้าใจกันเนี่ยนะหมายว่าครอบครัวที่ใดที่ไม่มีความสามัคคีกันครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนแล้วล่ะเนี่ยนะถ้าแม้กระทั่งชุมชนใดถ้าขาดความสามัคคีชุมชนนั้นก็เดือดร้อนแม้กระทั่งพุทธบริษัทก็เหมือนกันถ้าแตกความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนถ้าสงแตกความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนชนที่ทำให้คนเราอื่นแตกความสามัคคีนั้นจึงประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากสิ่งที่เอามาพูดนั้นอาจจะพูดจริงแต่พูดเพื่อส่งเสริมการแตกแยกกันนั้นเป็นคำพูดที่ใช้ไม่ได้คำพูดที่ดีถูกต้องคำพูดนั้นต้องจริงเมื่อจริงแล้วเป็นไปเพื่อสมัครสมานสามัคคีและปรองดองได้ยินว่าในกาลนั้นพระโพธิสัตว์อุบัติในตระกูลของพราหมณ์มหาสารตระกูลหนึ่งในกรุงพาราณสีชื่อว่าสัจจะนะชื่อสัจจะเลยนะพระโพธิสัตว์ครั้นเจริญวัยก็ได้ไปเมืองตักกศิลาเรียนศิลปะในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกไม่ช้าก็สำเร็จศิลปะทุกอย่างอาจารย์ก็อนุญาตให้กลับกรุงพาราณสีรับปริญญาบัตรกลับบ้านเลยไหว้มารดาบิดาก็ชื่นชมยินดีทีนี้ก็เพื่อจะรักษาน้ำใจมารดาบิดาก็อยู่ร่วมกันกับมารดาบิดาสิ้นวันเล็กน้อยอันนั้นก็หมายความว่าก็อยู่บ้านสักพักหนึ่งให้พ่อแม่ชื่นใจซะหน่อยครั้งนั้นบิดามารดาประสงค์จะหาภริยาที่สมควรให้จึงมอบสมบัติทั้งหมดให้หมดแล้วเชื้อเชิญพระโพธิสัตว์นั้นให้อยู่ครองเรือนพระโพธิสัตว์นั้นโดยปกติก็มีอัธยาศัยในการออกบวชที่เรียกว่าเนกขัมมัธยาศัยถามว่าเนกขัมมัธยาศัยเพื่ออะไรเพื่อประสงค์จะเพิ่มพูนเนกขัมมะบารมีของตนนะนะเพราะว่าผู้ที่จะตรัสรู้เนี่ยนะอย่างในสันเลขาสูตรเนี่ยผู้ที่จมอยู่ด้วยกันเนี่ยจะฉุดคนอื่นออกได้ไหมสมมติถ้าเราทั้งคู่จมน้ำทั้งคู่เนี่ยจะช่วยฉุดให้คนอื่นขึ้นน้ำได้ไหมบอกไม่ได้ฉันใดผู้ที่จะมีอัธยาศัยจะช่วยเหลือผู้อื่นได้เนี่ยนะคนนั้นจะต้องมีอัธยาศัยขึ้นบกก่อนเมื่อขึ้นบกเสร็จแล้วจึงจะสามารถ
ฉุดคนอื่นได้นี่ก็ลักษณะเดียวกันท่านก็เลยกล่าวโทษของการครองเรือนว่าครองเรือนเนี่ยมีโทษอย่างไรบ้างนะการครองเรือนเนี่ยมีโทษอย่างไรนะโทษก็การแสวงหาปัจจัย4นี่ก็ถามว่าหาได้มาง่ายๆหรือปัจจัย4แต่ละอย่างนี้ได้มาง่ายหรือที่จะครองชีพเพราะว่าการครองชีพก็หาปัจจัย4เพื่อบำรุงเพื่อให้ตัวเองได้มีใช้สอยแล้วก็หาปัจจัย4เพื่อให้คนอื่นทีนี้ไอ้เกี่ยวกับปัจจัย4มันไม่ใช่อย่างนั้นมันบวกหน้าตาบวกศักดิ์ศรีบวกมานะบวกยศบวกตำแหน่งบวกอีกหลายอย่างด้วยกันเนี่ยนะก็เกี่ยวกับปัจจัย4เพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อจะได้ปัจจัย4เหล่านั้นต้องทำอะไรบ้างก็พันอยู่กับปานาติบาตพันอยู่กับอทินนาทานพันอยู่กับกาเมพันอยู่กับมุสาวาทพันกับปิสุณาวาจาพุสวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทถ้าทำชั่วมากๆกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปเลยเพราะฉะนั้นอันนั้นคือโทษของการครองเรือนว่าในที่สุดก็นะไอ้กิเลสที่เป็นเหตุให้แสวงหาก็ยิ่งใหญ่ในที่สุดก็ล่วงบาปล่วงอกุศลทีนี้ล่วงบาปอกุศลจะด้วยเหตุผลใดก็คือจะด้วยเหตุผลใดก็ตามบาปก็คือบาปวันยังค่ำในที่สุดก็ถ้าไม่ระวังไม่สังวรไม่สำรวมรักษาไม่ประพฤติกุศลธรรมให้ดีก็ฉุดตัวเองไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรกเป็นต้นนั้นก็ถือว่าโดยรวมๆแล้วก็คนที่จะออกได้นี่ก็ถือว่ามีบุญมากจริงๆอ่ะนะทีนี้ท่านก็เห็นอานิสงส์ของการบรรพชาบรรพชาก็ไม่ต้องแสวงหาปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อสร้างเรือนเรียกอนาคาริกะหรือว่าผู้ที่ไม่มีการครองเรือนนั่นแหละผู้ที่ไม่ได้แสวงหาอะไรเพื่อประโยชน์แก่บ้านแก่เรือนอะไรเลยนั่นแหละเรียกว่าบรรพชามันก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสะดวกใจอย่างเต็มที่ในการบำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญไตรสิกขาบำเพ็ญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ต้องไปรับภาระเป็นห่วงเป็นใยวิตกกังวลในเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยมีเวลาที่จะอบรมสิกขา3ได้อย่างเต็มที่สรุปว่าเห็นโทษของการครองเรือนที่เป็นปัจจัยแก่ทุจริตกรรมทั้งหลายเห็นอานิสงส์ของการบวชที่จะสามารถบำเพ็ญสุจริตกรรมได้อย่างเต็มที่และบริบูรณ์ก็แสดงโดยอธิบายให้พ่อแม่ฟังโดยประการต่างๆนะพ่อแม่นี่ความที่ตัวเองเกิดมาก็อยู่ครองเรือนมาตลอดใช่ไหมใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับการครองเรือนมาตลอดก็เลยเรียกว่าเห็นโลกคนละฟากกันว่างั้นเห็นโลกคนละฟากหรือเห็นคนละอย่างกันปกติก็เห็นแต่อานิสงส์ของการครองเรือนเห็นโทษของการออกบวชนั้นลูกมีอัธยาศัยตรงกันข้ามพ่อแม่ก็เลยเสียใจเลยที่ลูกจะต้องบวชเนี่ยนะเพราะในที่สุดอธิบายยังไงก็นะก็อนุญาตแหละแต่ว่าอนุญาตทั้งน้ำตามารดาบิดามีหน้าอาบไปด้วยน้ำตาร้องให้อยู่ในที่สุดท่านก็ไม่ได้อาลัยอาวรณ์เรียกว่าบาลีเรียกประโยคอนาถรไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรเลยร้องก็ร้องไปก็แล้วกันก็ละกองสมบัติอันหาประมาณไม่ได้สละยศอันสูงส่งสละญาติวงใหญ่หมู่ใหญ่ตัดความผูกพันทางเรือนดุจช้างใหญ่ทำลายเครื่องผูกเหล็กฉะนั้นออกแล้วก็ไปยังหิมวันตประเทศบวชเป็นฤาษีเลี้ยงชีวิตด้วยรากไม้และผลาผลในป่าไม่ช้าก็ได้ยังสมาบัติ8และอภิญญา5ให้เกิดเพลิดเพลินกับฌานอยู่ด้วยวิหารสมาบัตินะมีความสุขอยู่กับการเข้าสมาบัติเป็นต้นนั่นแหละวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรวจดูโลกด้วยทิพยจักษุคือท่านมีตาทิพย์อะไรนะทิพย์อภิญญา5มีอะไรบ้างหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาระจิตของผู้อื่นแสดงฤทธิ์ได้ระลึกชาติได้เนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุให้ท่านตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าปกติชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเขาอยู่กันอย่างไรก็ได้เห็นพวกมนุษย์โดยมากขวนขวายอยู่ในอกุศลกรรมบถพากันทำปานาติบาตอะไรปานาติบาตคืออะไรก็ฆ่ากันสงครามเป็นต้นนั่นแหละอทินนาทานก็ทุจริตคอร์รัปชันคดโกงกันมุสาวาอะไรกาเมสุมิจฉาจารนะไม่รู้ว่าคู่ใครเป็นคู่ใครแล้วยุ่งไปหมดเลยมุสาวาทพูดเท็จนะคำพูดเรียกว่าพูดไปครึ่งวันจริงอยู่นิดเดียวอย่างเงี้ยนะคำพูดก็พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเป็นต้นก็คือลักษณะที่เรียกว่าล่วงอกุศลกรรมบทเขาเหล่านั้นก็พากันทะเลาะกันทีนี้ทะเลาะกันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเหตุใช่ไหมสาเหตุที่ทำให้ทะเลาะกันก็คืออะไรวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนา
นะศึกชิงแย่งชิงวัตถุกันนั่นแหละแย่งชิงรูปสวยๆแย่งชิงเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโผฏฐัพพะที่ดีนะแล้วสาเหตุที่จะทำให้มันมีสิ่งเหล่านั้นก็คืออะไรก็คือมหาภูตทั้งหลายก็ศึกชิงมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้ในที่พระโพธิสัตว์พอเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าการที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยนะการที่เราเนี่ยรู้เห็นว่าสัตว์เหล่านี้ขวนขวายในบาปทะเลาะกันและวางเฉยเสียไม่เป็นการสมควรแก่เรานะถ้าเห็นว่าเขาเดือดร้อนเนี่ยเหมือนอย่างพ่อแม่เนี่ยนะเห็นพ่อแม่เนี่ยรู้ปัญหาของลูกทั้งหมดลูกกำลังทะเลาะกันแล้วทำเป็นเฉยไม่สนใจเลยเนี่ยนะสมควรไหมไม่สมควรฉันใดเรานี้ปฏิบัติสัมมาสัมโพธิญาณใจจริงๆก็หวังว่าจะขนสัตว์ทั้งหลายออกจากเปลือกตมคือสังสารวัฏแล้วให้ตั้งอยู่บนบกคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ผิดปฏิญาณหรือปฏิญญาคำที่เรากล่าวเอาไว้ถ้ากระไรเราพึงไปยังที่อยู่ของมนุษย์ยังสัตว์เหล่านั้นให้เว้นจากบาปและทำให้การวิวาทของมนุษย์เหล่านั้นสงบลงแสดงว่าช่วงนั้นมีสงครามมีการทะเลาะเบาะแว้งมีความชุลมุนวุ่นวายใหญ่เลยอันก็อดอครวัตทนไม่ได้ที่เหมือนกับเห็นลูกหลานทะเลาะกันแล้วรู้กำลังความสามารถของตัวเองว่าสามารถที่จะสงบระงับปัญหาเหล่านั้นได้เพราะบางทีนี้เขาทะเลาะก็ไปห้ามก็อาจจะไปตายตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้กำลังของผู้ที่เข้าไปห้ามเหมือนกันว่ามีความรู้มีความสามารถเท่าไหร่พันกรุณาอย่างเดียวช่วยได้ไหมได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ท่านมีปัญญามีคุณธรรมมีศีลมีสมาบัติมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงมากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงอย่างนี้ถ้ามีกรุณาต่อผู้อื่นนี่แหละจึงจะสามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จท่านก็รู้เลยว่าถ้าเราไปยังที่อยู่ของมนุษย์สัตว์เหล่านั้นก็จะงดเว้นจากบาปการทะเลาะวิวาทก็จะสงบลงทุกคนก็โดยมากก็เว้นจากอกุศลกรรมบท10ตั้งอยู่ในความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยบางคนก็เข้าใจงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10ไม่ทำบาปก็จริงแต่ก็ขาดความสามัคคีก็มีอยู่ท่านก็ต้องสอนให้เขาเว้นจากอกุศลกรรมบท10อยู่ด้วยความสามัคคีและปรองดองพระโพธิสัตว์ครั้นคิดอย่างนี้แล้วอันมหากรุณาเร่งเร้าหนักขึ้นปกติก็มีความสุขอยู่ในอะไรอยู่ในฌานและสมาบัติสุขเหล่านั้นเนี่ยนะมันเรียกมากกว่าสุขในกามภพทั้งมวลสุขในฌานเนี่ยนะมากกว่าสุขในกามภพเพราะฉะนั้นท่านก็สละสุขที่เกิดจากสมาบัติที่มีอยู่ในที่นั้นจากที่ตรงนั้นไปด้วยฤทธิ์แสดงธรรมอันเหมาะแก่จิตของคนเหล่านั้นแสดงโทษของการผิดพ้องมองใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันนี่มันเสียหายอย่างไรเนี่ยนะสมมติถ้าพี่น้องทะเลาะกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเพื่อนบ้านทะเลาะกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบ้านเมืองทะเลาะกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าประเทศทะเลาะกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าโลกทั้งโลกทะเลาะกันอะไรจะเกิดขึ้นเป็นต้นก็กล่าวถึงโทษของการทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยนะก็ในที่สุดพูดถึงโทษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเสียหายอย่างไรแล้วโทษของภพหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรอย่าลืมว่าถ้าคนทะเลาะกันเนี่ยนะระดมความชั่วร้ายเนี่ยขนมาหมดเลยเท่าที่มีอยู่ในโลกความชั่วร้ายสารพัดอย่างจะเข็นกันมาไม่รู้ขุดมาจากนรกขุมไหนมาไม่ทราบนะขุดกันมาหมดทุกกลุ่มทุกประเภททุกชนิดเท่าที่มีอยู่อย่างคิดดูเนี่ยนะอย่างกลุ่มอาวุธเนี่ยเราคิดดูมันคิดได้ยังไงเนี่ยนะคิดได้ยังไงคิดตั้งแต่แบบเอาเชื้อโรคมาทำเป็นอาวุธในที่สุดจนถึงเรียกว่าอะไรไอ้บอมทีหนึ่งน้ำหนัก1,000 กิโลไงนะบอมตุ้มหนึ่งไงนะมีแต่อะไรนะคิดได้ยังไงไม่ทราบแต่คิดเหล่านี้ไม่ได้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขไปช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์แต่นั่นแหละก็คือโทษของการผิดพ้องหมองใจกันทะเลาะเบาแว้งกันคิดหาแต่ความเสียหายกับให้อีกฝ่ายหนึ่งอย่างไรเนี่ยจะแก้ปัญหาได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของคนทะเลาะกันนะวิธีแก้อันหนึ่งก็คือแก้ด้วยการฆ่าจบลงด้วยการฆ่าการแก้ปัญหาอีกอันหนึ่งสำหรับคนทะเลาะกันที่ชาวประชาชนทั่วไปใช้อยู่ก็คือการโกงการผิดกาเมการมุสาวาทการพุสวาจาโดยในที่สุดแล้วรวมๆก็คือถ้ามีการทะเลาะเบาแว้งกันก็แก้ปัญหาด้วยการล่วงอกุศลกรรมบท10เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำนั่นแหละคือ
มรดกของเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเพราะสิ่งใดที่เขาทำทุกอย่างที่เขาคิดถึงคิดค้นความเลวร้ายเพื่อให้ผู้อื่นรับคิดสูตรได้เท่าใดคือสิ่งที่ตัวเองจะต้องเสวยในอนาคตเท่านั้นเพราะการทะเลาะเบาะแว้งกันมีโทษทั้งโลกนี้ด้วยนะไปที่ไหนก็มีแต่ความเดือดร้อนแล้วก็ในที่สุดโลกหน้าล่ะชาติต่อๆไปอีกหลายชาติเนี่ยนะแม้กระทั่งหลายคนแม้แต่มาเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีปัญหามีพระรูปหนึ่งเนี่ยนะแม้แต่ท่านมาบวชเข้ามาแล้วยังมีปัญหาเลยก็ความที่ท่านเคยส่อเสียดคนอื่นให้เขาแตกแยกกันนะส่อเสียดคนอื่นให้ไปให้พระภิกษุเนี่ยแตกแยกกันกรรมที่ท่านทำให้พระภิกษุแตกแยกกันเนี่ยนะท่านเกิดมาเนี่ยกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจไปที่ไหนมีแต่คนเน็บแนมถากถางท่านอยู่ตลอดเพราะกรรมที่เคยไปส่อเสียดท่านเป็นไม่เป็นที่ชอบใจของคนทั่วไปนะโดยมากเพราะว่ากรรมที่ทำเอาไว้เนี่ยนะมันเป็นสมบัติว่าอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาในโลกเนี่ยเป็นคนที่คนทั่วไปรังเกียจมากเลยถ้าถามว่าเพราะกรรมอะไรเพราะไปทำเหตุอะไรมาเป็นต้นนั้นสรุปว่าคนที่ทะเลาะกันเนี่ยคิดหาความเลวร้ายให้แก่ผู้อื่นคิดถึงให้แต่ผู้อื่นนี้ประสบแต่ความทุกข์เขาไม่รู้ว่านั่นอ่ะคือสมบัติของเขามรดกของเขาที่เขาจะได้รับต่อไปในอนาคตสรุปว่าฤาษีพระโพธิสัตว์นี้ก็แสดงอานิสงส์ของความสมัครสมานสามัคคีประโยชน์ของการสามัคคีการประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าใครที่เคยทะเลาะกันก็อดโทษซึ่งกันและกันนะท่านก็ชี้แจงความหยาบช้าอาการต่างๆและโทษในบาปทำให้สัตว์เหล่านั้นเว้นจากนะบางพวกก็ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะปกติก็โดยมากก็หันมารักษากุศลกรรมบท10เว้นจากการฆ่าเนี่ยนะเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากนะพูดอะไรพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อนะตั้งอยู่ด้วยอนัพพิชาอัพยาบาทและมีสัมมาทิฏฐิกันให้เขาพอกพูนบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะบางพวกก็ให้บวชแล้วก็ตั้งอยู่ในศีลสังวรคุ้มครองอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะอยู่ในที่สงัดบอกวิธีการเจริญฌานและปฏิบัติเพื่อให้มีอภิญญาสรุปว่าท่านชี้ทางสวรรค์ทางแห่งพรหมโลกอันเรียกว่าทางมนุษย์ทางสวรรค์และทางแห่งพรหมโลกไปบอกกล่าวตักเตือนเพื่อปิดประตูอบายทุกขติวินิบาตนรกให้หันไปหาทางแห่งสุขติและโลกสวรรค์นั่นแหละฝันอันนี้ก็เป็นอะไรประกาศถึงบารมีข้อไหนคำสัตย์เนี่ยนะอาศัยสัจจะเนี่ยนะพูดคำสัตย์คำพูดคำสัตย์นั้นก็คือพูดความจริงถึงโทษของการทะเลาะเบาะแว้งจริงๆการกล่าวธรรมะเนี่ยคือคำพูดคำสัตย์ที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะพูดเหตุกับพูดผลพูดทางแห่งความเสื่อมแล้วก็แสดงทางแห่งความเจริญพูดเหตุแห่งความเสื่อมเพื่อจะได้ปฏิบัติในเหตุนั้นให้ละเหตุนั้นบอกหนทางแห่งความเจริญก็เพื่อให้ประพฤติปฏิบัติในหนทางแห่งความสุขและความเจริญก็สัจจะบารมีที่ช่วยสงเคราะห์สัตว์อื่นให้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกต่อๆไปสร้างอุปนิสัยให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลนี่ก็มาขึ้นวัตกะโปตกะจริยาแบบนี้ก็ใครเคยฟังสวดเนี่ยอัตถิโลเกศิลาคุโนสัจจังโซจยนุทยาเนี่ยนะก็คาถาเนี่ยที่เรียกว่าพระนิยมเอามาสวดนะคาถานกคุ้มอ่ะนะนกคุ้มไม่ใช่นกคุ้มนกคุ้มอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นลูกนกคุ้มขนยังไม่งอกยังอ่อนเป็นดังชิ้นเนื้ออยู่ในรังในมคตชนบทเนี่ยนะก็เป็นลูกนกอ่ะนะลูกนกอาจจะคลอดได้วัน2วันแค่เนี้ยยังแดงๆอยู่เลยขนก็ยังไม่มีขาก็ยังอ่อนดูแดงๆเลยในการนั้นมารดาเอาจงอยปากคาบเหยื่อมาเลี้ยงเราเรานี้เป็นอยู่ด้วยผัสสะของมารดากำลังกายของเราก็ยังไม่มีแสดงว่าตัวนี้อ่อนปวกเปียกเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเป็นหน้าเนี่ยกลางแถวฤดูร้อนเนี่ยกลางวันร้อนก็จริงแต่กลางคืนเนี่ยหนาวเหน็บกลางคืนเนี่ยหนาวเหน็บแล้วแคว้นมคธเนี่ยไม่ต้องห่วงอ่ะแถวนั้นน่ะหนาวเลยแหละ
ทีนี้ก็อาศัยอะไรอยู่ด้วยผัสสะแห่งมารดามารดาก็นะสยายปีกใช่ไหมสยายปีกแล้วก็ปกลูกเอาไว้มันชีวิตโดยธรรมดาก็อยู่ด้วยเรียกว่าความอบอุ่นแห่งมารดาคิดดูนะพระโพธิสัตว์ยังเกิดเป็นนกเลยนะเป็นนกคุ้มตัวเล็กๆเนี่ยนะเกิดเป็นนกแล้วเราเป็นใครนะเรื่องถ้าทำบุญไม่ดีนี่ระวังให้ดีนะเป็นนกคุ้มเพราะบางพวกเขาชอบดักนกคุ้มนะหน้าถ้าเป็นหน้าถ้าแถวธันวาเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มดักนกชนิดนี้แหละก็ถือว่านกมันนกชนิดนี้เนื้ออร่อยเขาว่างั้นเป็นที่โปรดปรานของเมื่อไม่นานนี้ดูภาพหนึ่งที่เวียดนามเนี่ยเขาขายนกอ่ะนะขายนกถอนขนนกถอนขนนกเกลี้ยงเลยนะแล้วก็มาจับนกมัดแบบมัดไก่นะไก่ถอนขนอ่ะเป็นยังไม่ตายหรอกเราวางขายบอกว่าเป็นที่นิยมแพร่หลายของประชาชนเขาว่างั้นประชาชนชอบมากนี่ก็เหมือนกันพูดถึงว่าใครจะรู้นกในนั้นมีนกพระโพธิสัตว์อยู่ด้วยนะแต่ว่าอย่างว่านี่ขนาดบำเพ็ญบารมีมาตั้งเสียสงไข่ 99,999 กับเกือบเต็มอยู่แล้วขาดอีกนิดเดียวไม่กี่ล้านปีเนี่ยนะนะมันเกิดเป็นนกได้เนี่ยผู้ที่ไม่เห็นสัจธรรมเนี่ยนะผู้ที่ยังไม่เห็นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่มีอะไรที่จะเลวร้ายกว่าการไม่แทงตลอดอริยสัจถ้าแทงตลอดอริยสัจไปแล้วท่านก็พ้นไปจากทุกข์แต่ทีนี้ถ้าท่านตรัสรู้อริยสัจก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่สามารถที่จะช่วยสงเคราะห์สัตว์อื่นได้ท่านก็ยอมที่ตัวเองยังไม่เห็นอริยสัจเรียกว่ายอมอยู่ทนอยู่ด้วยความทุกข์ยากเพื่อที่จะช่วยสัตว์ให้พ้นไปจากความทุกข์เพราะถือว่าความทุกข์เหล่านี้ทุกข์ที่ท่านเกิดเป็นลิงเป็นนกเป็นเนื้อเป็นอะไรทั้งหมดให้รู้เถอะว่าความทุกข์เหล่านั้นทั้งหมดก็เพื่อเราทั้งหลายเราจะยอมให้ความทุกข์ของท่านเหล่านั้นสูญเปล่าหรือเนี่ยนะหรือว่าแกล้งพระพุทธเจ้าให้ท่านเหนื่อยเปล่าๆเลยนะเราไม่เอาของท่านอะไรสักอย่างเลยนะเราจะไปตามทางของเราพระพุทธเจ้าก็ไปตามทางของพระองค์เถอะพระองค์บำเพ็ญบารมีมาก็เรื่องของพระองค์ไปเราก็จะไปตามทางของเราเราเอางั้นไหมโดยมากสายหัวบอกไม่เอาแต่เชื่อไว้การปฏิบัติโดยมากทำอย่างนั้นไม่เอาโดยอะไรนะโดยวจีกรรมแต่โดยพฤติกรรมนี่ไม่ใช่เลยไงนะก็ดูเอากันแล้วว่าสมเหตุสมผลไหมเนี่ยนะย้อนกลับมาอีกนะว่าลูกนกในฤดูร้อนทุกๆปีมีไฟป่าไหม้ลุกลามมาไฟไหม้ป่าเป็นทางดำเนี่ยลุกลามมาใกล้เราไฟไหม้ป่าลุกลามใหญ่หลวงเสียงสนั่นอึ้งคือนกประเภทนี้เนี่ยนะมันอยู่ในป่าพวกป่าต้นหญ้านะไม่ใช่ป่าใหญ่แบบป่าแบบทั่วๆไปจะเป็นป่าพงหญ้าที่มันเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่อินเดียนี่เห็นชัดมากเลยช่วงที่ไปข้างหลังเนี่ยพงหญ้าคล้ายๆกับป่าไม้อ้อนะแบบคล้ายๆป่าไม้อ้อสูงท่วมหัวเนี่ยเยิ้มอาณาบริเวณเป็น10ไร่อย่างเงี้ยนะมันถ้ามันแห้งหน่อยเนี่ยไฟเข้าเนี่ยโอ้ไหม้สนั่นเลยแหละไหม้ดีนักแลไฟไหม้ป่าเนี่ยนะเสียงก็ดังสนั่นอึ้งไฟไหม้ลุกลามมาโดยลำดับไฟนั้นก็ใกล้เข้ามาจวนจะถึงเรามารดาบิดาของเราสะดุ้งหวาดหวั่นใจเพราะกลัวไฟที่ไหม้มาโดยเร็วจึงทิ้งเราเอาไว้ในรังแล้วก็หนีเอาตัวรอดไปเพราะว่าอย่างว่านะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายรักตัวเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็รักตัวเป็นที่สุดแม้นั้นนะจะรักลูกขนาดไหนก็หนีเอาตัวรอดไปก่อนก็ไม่มีใครรักลูกถึงขนาดว่าถ้าลูกตายแล้วก็ขอตายพร้อมกับลูกขนาดนั้นนะก็มีไม่กี่คนหรอกมีแต่ในนิยายซะส่วนใหญ่เนี่ยนะในโลกของความเป็นจริงแท้หายากนี่ก็เหมือนกันพ่อแม่ถึงจะรักลูกขนาดไหนในที่สุดก็นั่นแหละก็จากไปนะเรานั้นเหยียดเท้ากางปีกออกลองเหยียดเท้าดูสิกางปีกที่ไม่มีขนเหยียดเท้าที่ไม่มีแรงนะก็รู้ได้เลยว่ากำลังกายของเรานี่ไม่มีเรานั้นไปไม่ได้ตัวเราก็เลยอยู่ในรังนั่นแหละรังของนกชนิดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไปวิเศษวิโสอะไรหรอกก็มีท่อนหญ้านั่นแหละโอ้เชื้อเพลิงอย่างดีอีกนั่นแหละรังของเขาอ่ะนะก็เลยคิดอย่างนั้นในการนั้นว่าเมื่อก่อนเราเนี่ยสะดุ้งหวั่นพึงเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในระหว่างปีกของมารดาบิดาปกตินะถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็ซุกอกแม่งั้นเถอะ
บัดนี้มารดาบิดาทิ้งเราหนีไปแล้ววันนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเป็นเราเราจะทำยังไงไปไหนก็ไม่ได้ตายแน่ไฟมาครอกตายเผาตายแน่แต่ผู้ที่สั่งสมบุญมาก็คือผู้มีบุญนะเนื่องจากว่าท่านสั่งสมบุญมานานท่านก็เลยระลึกถึงศีลและคุณระลึกถึงความสัตย์คือสัจจะระลึกถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยความสัตย์ความเอ็นดูกรุณามีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้นเราจักกระทำสัจจะกิริยาอันสูงสุดท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าได้นะท่านเป็นนกเนี่ยนะท่านคิดถึงพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าท่านสั่งสมอัธยาศัยมามากต้องเสพอัธยาศัยในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณศีลคุณสัจจะเป็นต้นเนี่ยมาเป็นอย่างดีถ้าสะสมมาไม่ดีนี่ถ้าเป็นนกทำยังไงกระเสือกกระสนหนีไฟซึ่งได้ไม่กี่คืบใช่ไหมแต่นี้ท่านระลึกถึงศีลคุณนึกถึงสัจจะระลึกถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเพราะเวลาที่เราสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนี้จะได้เบื่อหน่ายจะได้สั่งสมมีปัญหาอะไรจะได้ระลึกได้มีโยมคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาไม่สบายมากล้มแผลลงไปหัวเกือบหัวนอกพื้นนั่นแหละแต่ว่ามันนอกไม่แรงบอกนึกหาอะไรก็นึกไม่เจอเพราะงั้นนึกถึงแต่ความเป็นห่วงเป็นใยนึกถึงแต่ลูกเป็นต้นก็แสดงว่าคนที่สั่งสมพุทธานุสติเอาไว้ในใจไม่เพียงพออย่าคิดนะว่ามีปัญหาแล้วจะนึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยนะพระรัตนตรัยเนี่ยนึกถึงเป็นลำดับสุดท้ายหมดทางไปจริงๆแล้วค่อยเอาเนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเราฝึกฝนในการตามจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ชำนาญระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ให้ชำนาญแล้วสมาทานไว้เลยว่าชีวิตเราจะมีปัญหาทางร่างกายและจิตใจขอถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าหมั่นสมาทานไว้แบบนี้บ่อยๆตั้งใจแบบนั้นจริงๆจะได้แต่ถ้าเอาเธอเรียนธรรมะก็เรียนไปฟังไปเรียนไปไม่มีอัธยาศัยไม่มีเป้าหมายไม่ได้ตั้งเป้าหมายเชื่อนะไม่สบายหน่อยก็บอกส่งพระไตรปิฎกคืนนะส่งพระไตรปิฎกคืนส่งคำสอนคืนนะบอกไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วป่วยแล้วเลิกศึกษาแล้วหนังสือก็อ่านไม่ได้ธรรมะก็ไม่ฟังแล้วนะขออยู่ตามเดิมดีกว่าอยู่แบบคนอาภัพต่อไปพันธะไม่ตั้งอัธยาศัยปลูกฝังอุปนิสัยเอาไว้ให้ดีอย่าคิดนะว่าเราจะเอาคำสอนพันต้องหมั่นสมาทานให้ดีเลยว่าชีวิตของเราจะเดือดร้อนจะลำบากกายลำบากใจจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเถอะเราจะไม่ทิ้งพระรัตนตรัยเนี่ยนะให้ใจของเราเป็นไปกับพระรัตนตรัยอยู่เสมอตั้งไว้อย่างนั้นจริงๆนะถ้าไม่ตั้งไว้นี่เถอะ99%ด้วยหรืออาจจะ101%ด้วยซ้ำไปว่าไม่เอาเนี่ยนะเรียกว่าไม่เอาเกินร้อยละเชื่อเถอะขอให้ถ้าตั้งไว้จริงๆเถอะถ้ามีอะไรขอนึกถึงพระรัตนตรัยอะไรไว้ก่อนพันถ้ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมาลองแยบๆดูนะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยเราคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนไหมถ้าไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยก็แสดงว่าน่าสงสารนั่นนะว่างั้นนะเจริญกรุณาให้ตัวเองไว้เยอะๆเถอะว่าตัวเองเดือดร้อนต่อไปข้างหน้าแน่พันถ้าอย่างใดก็ตามเถอะบุญกุศลคุณงามความดีเราต้องตั้งเอาไว้เลยนะศีลที่เราเจริญคำสัตย์ที่เรากล่าวพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราเนี่ยนะชีวิตของเราถ้าจะมีปัญหาอะไรก็ขอระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เอาไว้เสมอเนี่ยนะอย่างไรก็ขอให้ใจของเราเป็นไปกับพระรัตนตรัยเป็นไปกับศีลเป็นไปกับความสัตย์เป็นไปกับมหากรุณาของพระพุทธเจ้าถ้าระลึกไว้อย่างนี้เมื่อมีภัยมีอุปสรรคมีปัญหามีเหตุการณ์ใดๆใจของเราก็จะถือเอาพระรัตนตรัยนี้เป็นหลักในที่สุดเราคำนึงถึงกำลังพระธรรมเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารอันมีในการก่อนนะระลึกถึงกำลังของพระธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตได้กระทำสัจจะกิริยาแสดงกำลังความสัตย์ว่าปีกของเรามีอยู่แต่บินยังบินไม่ได้เท้าของเรามีอยู่แต่ยังเดินไม่ได้มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแล้วนะนะแน่ไฟจงกลับไปพร้อมกับนะเรียกว่าแน่ไฟจงกลับไปพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยาไฟที่ลุกรุ่งโรจน์ใหญ่นะเป็นไฟที่ใหญ่หลวงเว้น16กริตไฟดับณที่นั้นเหมือนจุ่มลงในน้ำผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราเนี่ยนะ
สันติปาทาอวัญจนาเนี่ยนะสันติปักขาอปัตนาสันติปาทาอวัญจนามาตาปิตาจนิคันตาชาตะเวทะปฏิกมาสหสัจเจกเตมัยหังมหาปัจจริโตสิกีวัชเชสโสรสะกรีสานิเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็มีสมัยก่อนให้สวดไปงานต่างๆสรุปว่าย้อนกลับมาเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ผู้เกิดเป็นนกคมว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราหวาดสะดุ้งหรือว่าสะดุ้งหวาดหวั่นก็ไปซ่อนตัวอยู่ในระหว่างปีกมารดาบิดาคือเรานี้เพราะความกลัวตายความหวาดสะดุ้งความสะดุ้งจิตกลัวต่อความตายหวั่นไหวเพราะร่างกายนี้สั่นบัดนี้ถูกไฟป่ารบกวนสำคัญดุดลุ่มน้ำจึงวิ่งเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในระหว่างปีกแห่งของมารดาบิดามารดาบิดาของเราเหล่านั้นทิ้งเราไว้แต่ผู้เดียวนี้ไปเสียแล้วทำไงเนาะถ้าเป็นของเราเนี่ยไฟไหม้บ้านลุกมาท่วมเลยทำไงกุญแจก็ล็อกไว้ห้องหมดแม้ออกไม่ได้เลยอะไรไม่ได้เลยอะไรก่อนนึกถึงครั้งแรกก่อนเนี่ยนะตอนฟังอย่างนี้เราบอกพระพุทธเจ้าเชื่อเหรอตอนนั้นจริงๆอ่ะนะพอไฟดับนะลองไม่ต้องว่าไฟไหม้หรอกไฟดับพระพุทธเจ้าก่อนเลยไหมถ้าว่าไฟดับก็พระพุทธเจ้าก่อนรถยางแตกก็พระพุทธเจ้าก่อนจะมีไม่สบายใจก็พระพุทธเจ้าก่อนดีใจก็พระพุทธเจ้าก่อนถ้าอย่างนี้เชื่ออยู่เนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่เชื่อเขาเรียกว่าพยายามอยากจะเชื่ออยู่แต่ว่ายังไม่กล้าเชื่อสนิทใจเนี่ยนะกลัวผิดหวังวันหลังบทว่ากระถังเมอัชชะกาตะเวคือวันนี้เราควรทำควรปฏิบัติอย่างไรพระโพธิสัตว์มิได้หลงลืมสิ่งที่ควรทำไม่หลงลืมเลยนะไม่เผลอเลยอันนี้เรียกว่ามีสติยืนคิดอย่างนี้ว่าในโลกนี้คุณของศีลยังมีอยู่คุณของศีลนะคุณของเจตนาศีลคุณของเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกมะศีลคุณของจารีตศีลวาริศีลคุณของจตุปาริสุทธิศีลเป็นต้นเนี่ยนะยังมีอยู่และ1นะข้อแรกคุณของสัจจะก็ยังมีอยู่คุณของคำพูดที่จริงก็ยังมีอยู่นะความจริงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงอันนี้ยังมีอยู่ธรรมดาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตบำเพ็ญบารมีนั่งณพื้นโพธิมณฑลตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วพระองค์ก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะนะพระองค์ผู้สมบูรณ์แบบนั้นด้วยคุณธรรมดังกล่าวนั้นประกอบด้วยสัจจะพระองค์มีความเอ็นดูกรุณามีความอดทนบำเพ็ญเมตตาแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังมีอยู่สรุปว่าศีลยังมีอยู่สัจจะมีอยู่พระสัพพัญญูพระพุทธเจ้ามีอยู่พระธรรมอันพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเหล่านั้นแทงตลอดแล้วเป็นคุณอันประเสริฐโดยส่วนเดียวยังมีอยู่นะมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะคุณเหล่านี้ก็ชื่อว่ายังมีอยู่เพราะถ้าผู้ใดปฏิบัติตามก็ตรัสรู้จริงอันหนึ่งความสัตย์อย่างนี้แม้ในเราก็ยังมีอยู่ตัวสัจจะนั้นก็ยังมีอยู่ในตัวเราเพราะท่านเป็นผู้ที่อยู่ในคันลองแห่งสัจจะเนี่ยนะสภาวะธรรมอย่างหนึ่งยังมีย่อมปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นเราควรระลึกถึงพระพุทธเจ้าในอดีตควรระลึกถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วถ้าใช้คำว่าแทงตลอดแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดด้วยการละแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดด้วยการเจริญถือเอาสภาวะธรรมอันเป็นสัจจะซึ่งมีอยู่ในตนว่าตัวเองนี่เป็นผู้ที่ดำรงอยู่ในคันลองแห่งสัจจะประพฤติคุณงามความดีบุญกุศลแล้วทำสัจจะกิริยาให้ไฟนี่กลับไปแล้วทำความสวัสดีแก่ตนและแก่สัตว์ที่เหลือซึ่งอยู่ณบริเวณนี้ในวันนี้นะก็ไม่เผลอเลยนะไม่หลงลืมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่หลงลืมศีลไม่ลงลืมคุณงามความดีที่ตัวเองเจริญมาเลยแม้กระทั่งไฟป่าไหลเข้ามาของเรานี่ให้ศึกษาพุทธคุณให้มันมั่นคงหน่อยนะพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเวลามีอะไรก็นึกถึงคุณพระรัตนตรัยนี่อย่างกลุ่มที่1กลุ่มที่2ระลึกถึงความดีทั้งมวลที่ได้ทำมาระลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีมงคลเป็นต้นที่เจริญมาถ้าระลึกอะไรไม่ได้เลยก็ได้อะไรก็ได้แต่ความเศร้าหมองถามว่าถ้าเสียใจแล้วแก้ปัญหาได้ไหม
ไม่ได้เนี่ยนะตายต่อตายนี่ตายแน่ใช่ไหมตกนรกอีกต่างหากนี่สิประโยชน์โลกนี้ก็อดประโยชน์โลกหน้าก็เสียหายเนี่ยนะเบียดเบียนประทุษร้ายจิตใจตัวเองก่อนดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าคุณของศีลคุณแห่งสัจจะพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยสัจจะพระองค์มีความเอ็นดูกรุณามีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้นเราจะกระทำสัจจะกิริยาอันสูงสุดเราคำนึงถึงกำลังของพระธรรมระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้พิชิตมารอันมีอยู่ในการก่อนได้กระทำสัจจะกิริยาแสดงกำลังความสัตย์อธิบายว่าพระโพธิสัตว์ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งปรินิพานแล้วในอดีตปรารภสภาพธรรมของสัจจะอันมีอยู่ในตนได้ทำสัจจะกิริยาแบ่งเป็นสองเรื่องนะที่สาเหตุที่ทำให้ท่านตั้งสัจจะกิริยาคือคุณความดีของพระรัตนตรัยนี่อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือคุณความดีแห่งตนนะสัจจะที่มีอยู่ในตนก็เลยแสดงคาถาต่อไปว่าปีกของเรามีอยู่แต่ก็บินไม่ได้เท้าของเรามีอยู่แต่ก็ยังเดินไม่ได้มารดาบิดาก็พากันบินออกไปแล้วแหน่ไฟจงกลับไปเถิดสั่งได้นะแม่ถ้ามีบุญขนาดนี้สั่งไฟได้ใช่ไหมก็เหมือนกับกดปุ่มนี่แหละกดให้ไฟมืดก็ได้กดให้สว่างก็ได้กดไฟรีกดอะไรก็ได้ทั้งหมดอ่ะนะบุญแบบเราก็ยังทำได้ตั้งหลายเรื่องอ่ะแล้วบุญของพระโพธิสัตว์ขนาดนี้ทำไมจะทำไม่ได้พระโพธิสัตว์ได้นอนทำสัจจะกิริยาว่าหากความที่เรามีปีกความที่เหยียดปีกบินไปในอากาศไม่ได้ความที่เรามีเท้าความที่เรายกเท้าเดินไปไม่ได้ความที่มารดาบิดาทิ้งเราเอาไว้ในรังแล้วก็หนีไปสิ่งนี้เป็นความสัตย์จริงนี้เป็นความจริงแน่ไฟด้วยความสัตย์นี้ขอท่านจงหลีกไปเสียจากที่นี้คือต้องเจริญคุณธรรมให้มีอยู่ในตนก่อนตั้งสัจจะวาจาจึงจะสำเร็จท่านคนที่ไม่มีธรรมะอะไรอยู่ในใจเลยตั้งสัจจะวาจานะเหมือนกับคนเที่ยวสาบานทั่วไปหมดเนี่ยว่าถ้ามันจริงขอให้มันอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้นี่ก็ไม่ค่อยสำเร็จประโยชน์อะไรก็บอกว่าพร้อมด้วยสัจจะกิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นไฟก็ได้หลีกไปในที่ประมาณ16กรีฑและเมื่อไฟหลีกไปก็ไม่ได้ไหม้กลับเข้าไปป่าณที่นั้นดับอยู่ณที่นั้นดุจคบเพลิงที่จุ่มลงไปในน้ำฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยาไฟที่ลุกรุ่งโรจน์ใหญ่หลวงเว้นไว้16กรีฑไฟนั้นดับณที่นั้นเหมือนจุ่มลงในน้ำก็สัจจะกิริยาของพระโพธิสัตว์นั้นเป็นเบื้องต้นของการทำงานของการระลึกถึงพระพุทธคุณในสมัยนั้นไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นเบื้องต้นก่อนจะตั้งสัจจะเนี่ยนะใครเนาะนกตัวไหนเนาะจะคิดได้อย่างนี้อย่าว่านกเลยคนเรียนธรรมะมาเป็นปีๆก็ยังเลิกไม่ได้อย่างเงี้ยนะยากๆเลยนะถ้ามีปัญหาอันหนึ่งก็โวยงงงงโวยวายไปหมดก่อนแล้วก็มาระลึกถึงทีหลังเหมือนกันนะนะท่านก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่สั่งสมมานานต้องอบรมมานานต้องหมั่นสั่งสมหมั่นอบรมให้ระลึกถึงพุทธคุณในทุกสมัยเนี่ยนะถ้าเราดีใจเราเจริญพุทธานุสติได้ไหมเราลองมาถามตัวเองดูนะถ้าตอนที่เราดีใจเราเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าเราเสียใจเราเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าเราเฉยๆเราเจริญพุทธคุณได้ไหมถ้าไปอยู่ณตรงนั้นตรงนี้เป็นต้นเนี่ยที่เราต้องไปอยู่แล้วเนี่ยเราเจริญพุทธคุณได้ไหมตั้งคำถามว่าที่ไหนบ้างที่เราเจริญพุทธคุณไม่ได้ลองถามดูที่ว่าเราเจริญไม่ได้ทำไมเราเจริญไม่ได้หรือไอ้ที่ผ่านมาเราไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่ค่อยเจริญเลยมันเพราะอะไรเป็นต้นแล้วต่อไปจะเจริญได้ไหมอ้างว่างานยุ่งเจริญพุทธคุณไม่ได้ขนาดนั้นเลยหรือนะเขาบอกว่างานยุ่งหรือว่าเพ้อเจ้ออยู่บริเวณงานก็ไม่ทราบนะก็มีหลายอย่างด้วยกันคำสัจจะที่น่าสนใจบอกว่าสัจเจนะเมสโมนัตถิเอสาเมสัจจะปารมีเนี่ยนะบอกว่าผู้เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นบารมีของเราสถานที่นั้นจึงเป็นปาฏิหาริย์ตั้งอยู่กับหนึ่งเพราะไม่ถูกไฟไหม้ในกับทั้งสิ้นบอกว่าสถานที่ตรงนั้นเนี่ยไฟไม่ไหม้ตลอดกับพระโพธิสัตว์เนี่ยด้วยอำนาจของสัจจะกิริยาท่านก็ทำความปลอดภัยให้แก่ตนและแก่สัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในบริเวณนั้นทำให้สัตว์บริเวณนั้นเนี่ยพ้นจากทุกข์เมื่อสิ้นอายุไขก็ไปตามกรรมสรุปมารดาในครั้งนั้นก็เป็นพระมารดาในครั้งนี้
ส่วนพญานกคุ้มก็คือพระโลกนาถพูดถึงคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยว่าเมื่อไฟป่าลุกลามมาอย่างน่ากลัวอย่างนั้นพระโพธิสัตว์แม้อยู่ผู้เดียวในวัยนั้นก็ยังกลัวจึงระลึกถึงพระธรรมคุณมีสัจจะเป็นต้นและระลึกถึงพระพุทธคุณนะอยากจะเน้นอยากจะย้ำว่าอิติปิโสเนี่ยทั้งบาลีทั้งไทยทั้งแปลทั้งโดยอัตถะโดยพยัญชนะเนี่ยนะพยายามศึกษาให้มันเข้าใจให้ดีๆลึกซึ้งแล้วก็อันนี้จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ในทุกที่ทุกหนทุกแห่งแม้กระทั่งหลายคนก็บอกโอ้ยเสียเวลาปฏิบัติมัวแต่เจริญพุทธคุณมัวแต่สาธยายอิติปิโสบอกถ้าเขาบรรลุก็บรรลุเห็นคุณพระรัตนตรัยนี่แหละไม่ต้องไปกลัวว่าจะเสียเวลาเสียการปฏิบัติเสียโน่นเสียนี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยนั่นแหละให้เห็นอรหันตคุณเป็นต้นของพระพุทธเจ้าให้เห็นความแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นธรรมดีที่พระองค์แสดงนั่นแหละให้เห็นความปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายมันก็ไม่เกินอิติปิโสหรอกมันก็สั่งสมความรู้ความเข้าใจในอิติปิโสเนี่ยนะอิติปิโสทั้งไทยทั้งบาลีให้เจริญให้สิ่งเหล่านี้นะถ้าจะมีเรื่องอะไรที่เราดีใจที่สุดควรที่เราจะตามระลึกเสมอก็คือขอให้ใจของเราเนี่ยเป็นไปอยู่กับอย่างนี้ให้ประทับอยู่ในใจเลยนะใจของเราที่เหลือเนี่ยเราจะมีชีวิตอีกกี่คนและกี่ชั่วโมงเนาะจะขอมีใจอยู่กับพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงดีนั่นนะพี่ต๋อยมีโครงการยังขอมีใจอยู่กับพระพุทธเจ้ากี่ชั่วโมงดีชีวิตที่เหลือเนี่ย3ชั่วโมงน้อยไปมั้งเนาะวันละ5ชั่วโมงก็คิดเอากันแล้วกันว่าควรจะกี่ชั่วโมงดีนะถ้าทำได้น้อยก็จะไปต้องร้องเรียกใครอะไรจากใครทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องใครทั้งนั้นก็ตามสมควรกับเหตุก็ใจเรายังเจริญพุทธคุณไม่ได้ก็ไม่ต้องอะไรแล้วนะก็สงสารตัวเองได้แต่อย่างเดียวถ้าสงสารตัวเองจริงๆมันเจริญได้นะถามตัวเองแล้วจะทำบาปทำกรรมให้ตัวเองไปถึงไหนอย่างเงี้ยนะเอาถ้าเราไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไปคิดถึงใครเอาคิดถึงแต่พวกกลุ่มเดรัจฉานคาถาทั้งหลายทั้งนั้นเลยแล้วไปไหนล่ะคะนี้ส่องเสพอัธยาศัยของสัตว์อบายโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะก็แสดงว่าเราไม่เห็นโทษของทางไปสู่อบายเป็นต้นไม่เห็นคุณแห่งทางไปสู่สุขติเนี่ยนะมันก็เห็นโทษของจิตที่เป็นอกุศลมากเท่าไหร่ใจของเราก็จะมั่นคงในพระพุทธคุณเท่านั้นแหละหลายๆเรื่องเนี่ยนะอย่างเรื่องราวในโลกนี้มันยิ่งใหญ่มันดูสำคัญเหลือเกินจนเราเจริญพุทธคุณไม่ได้เชื่อเหอะพอมันผ่านไปนะมันได้ใหญ่จริงอะไรหรอกอย่างกับเด็กเล่นทุกเรื่องเลยนะระลึกถึงแล้วก็อย่างนั้นแหละไม่เหมือนบุญกุศลนะเรื่องราวที่เป็นไปกับอกุศลเนี่ยมันจะดูยิ่งใหญ่โตอะไรขนาดไหนก็เหมือนฝันตื่นขึ้นมาแล้วก็หายไปชีวิตที่ผ่านมาก็อย่างนั้นนะพันถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่เป็นบุญกุศลเนี่ยระลึกแล้วใจก็ง่ายเลยนะพันหลายๆเรื่องเราพยายามว่าสิ่งที่สำคัญสิ่งนั้นสำคัญต่อชีวิตเราจริงหรือสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราจริงหรือพันพระองค์เนี่ยสรรเสริญในเรื่องวิจารณญาณการใคร่ครวญเพราะว่าชีวิตของเราก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่จุดนี้ใช่ไหมหยุดได้ไหมอ่ะหยุดขอให้หนุ่มสาวอย่างนี้ตลอดไปหยุดไม่ได้เนี่ยนะนี่หนุ่มที่สุดสาวที่สุดแล้วพรุ่งนี้แก่กว่านี้อีกค่าตัวลดลงไปเยอะเนี่ยนะไปนะมัชชราชจริยาพระโพธิสัตว์เกิดเป็นปลาอีกโอ้โหคิดให้ดีนะเห็นปลาช่อนเมื่อไหร่ก็นึกถึงพระโพธิสัตว์เลยได้เลยดีไม่ได้บอกว่าบอกเป็นกบด้วยอย่างเงี้ยนะอีกเรื่องหนึ่งในกาละเมื่อเราเป็นพญาปลาที่เรียกว่ามัชชราชพญาปลาเนี่ยนะอยู่ในสระใหญ่น้ำในสระแห้งขอดเพราะแสงอาทิตย์ในฤดูร้อนก็จริงนะที่รัฐหนึ่งที่อินเดียที่ตายไปพันกว่าคนปีนี้นะที่แผ่นดินมันแตกระแหงมันแตกระแหงแบบมันแตกระแหงจริงๆอ่ะนะเขามาเนี่ยเป็นคนชนบทเนี่ยถือว่าเห็นบ่อน้ำสระน้ำคลองแตกระแหงนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องนะพอสระน้ำแห้งขอดเพราะแสงอาทิตย์ในฤดูร้อนที่นั้นเนี่ยกาแรงนกกระสานกตะกรุ่มและเหยี่ยวมาคอยจับปลากินทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแสดงว่านี่ในป่านั่นเนี่ยถ้าเขตบ้านเขาเอาไปต้มตั้งนานแล้วในครั้งนั้นเราก็คิดอย่างนี้ว่าเรากับหมู่ญาติเนี่ยนะชาตินั้นมีปลาเป็นญาติถูกทุกข์บีบคั้นจะพึง
ปลื้องหมู่ญาติให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรน้อเนี่ยนะน้ำก็แห้งขอดทุกคนเนี่ยนอนจมอยู่ในโคลนตมเนี่ยนะคือถ้าเป็นบางแห่งเนี่ยนะคือที่เขาไปวิทย์ปลาเนี่ยเขาจะสูบน้ำออกจากบ่อหมดพอสูบน้ำออกจากบ่อหมดเขาก็ตะกุยหาปลาตามโคลนตามตมเนี่ยนะที่สุดเท่าที่จะเก็บได้บางทีก็มันมืดก่อนก็เอาปลาไม่หมดปลาก็จะหมกตัวอยู่กับปลักเนี่ยนะกับโคลนอันนั้นอ่ะเสร็จแล้วในที่สุดมันค่อยๆแห้งพวกนกพวกอะไรก็จะมาคอยจิกคอยกัดคอยกินเนี่ยนะทีนี้จะพ้นจากทุกข์ได้ยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าคำว่าสัตว์นี่แปลว่าอะไรสัตว์แปลว่าผู้ติดข้องในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณความที่สัตว์นี่ก็ติดข้องในสิ่งเหล่านี้เมื่อติดข้องก็ตะกุยหาตะเกียกตะกายหาว่าจะออกได้อย่างไรเนี่ยนะดิ้นรนก็บอกปลาอยู่ในน้ำน้อยนี่มันดิ้นรนรุนแรงที่สุดเลยนะมันสุดชีวิตสุดความสามารถที่มันดิ้นรนนี่ก็จะทำยังไงจึงจะได้พ้นทุกข์เนาะถ้าเราเป็นปลาอยู่ในน้ำน้อยเราจะคิดถึงอะไรนึกไม่ออกนะเนี่ยท่านก็ดูพระโพธิสัตว์ท่านนึกได้ว่าเราคิดแล้วได้เห็นความสัตย์อันเป็นอัตอันเป็นธรรมว่าเห็นแต่สัจจะนี่แหละเป็นเหตุเป็นผลจะเลือกก็คือความคิดของท่านเนี่ยถ้าดูตามนี้นะไม่ได้ขัดต่อหลักการรู้อริยสัจเลยเป็นความเห็นที่สอดคล้องต่อหลักอริยสัจที่เรียกว่าเหตุผลอัตกับธรรมเนี่ยนะเพราะว่าทุกขสัจเป็นอัตสมุทัยสัจเป็นธรรมนิโรธสัจจะเป็นอัตมรรคสัจเป็นธรรมมันคันลองแห่งการคิดทั้งปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ฝืนธรรมดาเลยเป็นความคิดที่เห็นตามสัจธรรมอยู่เสมอท่านก็บอกว่าความสัตย์นี่แหละเป็นอัตเป็นธรรมเป็นที่พึ่งของหมู่ญาติเราได้เราตั้งอยู่ในความสัตย์แล้วจะเปลื้องความพินาศใหญ่ของหมู่ญาตินั้นได้เรานึกถึงธรรมะของสัตบุรุษทั้งหลายธรรมะของสัตว์บุรุษมีใครบ้างก็นับตั้งแต่มนุษย์ที่เป็นสัตว์บุรุษก็ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบทอยู่ในหิริโอตัปปะอยู่ในศีลสมถะวิปัสสนาเป็นต้นนั่นแหละหรือคิดถึงอวิหิงสาการไม่เบียดเบียนสัตว์ก็คือนึกถึงเมตตานึกถึงกรุณานั่นแหละโดยเฉพาะกรุณาเนี่ยนะที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ในสัตว์โลกแล้วก็กรุณานี่แหละซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะนึกถึงธรรมนึกถึงการไม่เบียดเบียนนะธรรมะของสัตว์บุรุษการไม่เบียดเบียนเนี่ยนะคือถ้าดูตามนี้ก็คือปัญญากับกรุณานั่นแหละว่าปัญญากับกรุณานั่นแหละที่ยั่งยืนและก็เป็นประโยชน์มากเราได้ทำสัจจกิริยาว่าตั้งแต่เราระลึกถึงตนได้ตั้งแต่รู้ตัวนะตั้งแต่รู้ตัวว่าตัวมาเกิดเป็นปลาเนี่ยนะพอรู้ตัวว่าเป็นปลาเนี่ยตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงบัดนี้เราไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลยโอ้โหปลาที่ไม่คิดเบียดเบียนสัตว์เลยนะรู้ตัวเลยนะรู้ตัวว่าเรานี่เป็นรู้ตัวว่าเป็นใครก็รู้ว่าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็รู้ตัวว่าแสวงหาโพธิญาณแล้วก็แต่ว่าบัดนี้ได้มาเกิดเป็นปลาเนี่ยก็รู้แล้วก็รู้สึกว่าไม่คิดจะแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอเมฆจงยังฝนให้ตกหาใหญ่แม่เมฆท่านจงเปล่งสายฟ้าคำรามให้ฝนตกจงทำขุมทรัพย์ของกาให้พินาศท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกจงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศกพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยาเมฆก็ส่งเสียงสนั่นครั่นครื้นยังฝนให้ตกครู่เดียวนะครู่เดียวก็เต็มเปี่ยมทั้งที่ดอนและที่ลุ่มครั้นเราทำความเพียรอย่างสูงสุดอันเป็นความสัตย์อย่างประเสริฐเห็นป่านี้แล้วอาศัยกำลังอนุภาพความสัตย์ยังฝนให้ตกหาใหญ่ผู้เสมอด้วยความสัตย์หรือผู้เสมอด้วยสัจจะของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราใครจะเชื่อนะว่าบางช่วงเนี่ยนะท้องฟ้าโปร่งพักเดียวเนี่ยเมฆมาเต็มไปหมดฝนตกแป๊บเดียวเนี่ยนะท่านอย่างในแถวๆทะเลด้วยนี่แป๊บเดียวเนี่ยโล่งๆเนี่ยแป๊บเดียวก็ฝนตกแล้วพันธาตุเรารู้ได้ไหมว่าที่ตกเนี่ยด้วยอนุภาพของอะไรปัจจัยอะไรที่ทำให้เมฆมารวมตัวแล้วพร้อมที่จะตกแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้เมฆมาหายไปโดยทั่วไปบอกธรรมดาไอ้ธรรมดานี่แปลว่าไม่รู้หรอกธรรมดาบางทีเนี่ยแปลว่าไม่รู้นั่นแหละก็มันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะก็แปลว่าไม่รู้นั่นแหละ
เพราะบางทีเนี่ยด้วยแรงแห่งสัจจะแรงแห่งอธิษฐานอันนี้แหละทําให้เมฆรวมตัวแล้วก็ฝนมันที่มาของคําว่าคาถาขอฝนอย่างหน้าเนี่ยนะฤดูเนี่ยถ้าที่ไหนแห้งแล้งเขาจะบอกสวดคาถาขอฝนก็จะเอาคาถาเราเนี่ยไปสวดก็คือเอาถ้อยคําที่พญามัชราชกล่าวเอาไว้นั่นแหละพูดถึงพระโพธิสัตว์เกิดเป็นปลาเนี่ยนะเกิดเป็นปลานี่ก็น่าคิดนะว่าเป็นปลาได้ยังไงทำบุญมาขนาดนี้ยังตกไปสู่ฝูงปลาทบทวนนะว่าลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เห็นความพินาศของปลาทั้งหลายที่อะไรฝนมันแรงอ่ะนะมันแรงโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยเกิดความสงสารเกิดใจกรุณาเนี่ยนะกรุณาทั้งตัวเองที่จะตายกรุณาทั้งหมู่ญาติปลาทั้งหลายที่จะตายแล้วก็เห็นญาติทั้งหลายคือญาติที่เป็นปลาเนี่ยถูกอีกาจิกไปกินทีละตัวสองตัวไปเรื่อยเนี่ยนะนอกจากเราไม่มีผู้อื่นที่สามารถจะปลดเปลื้องญาติทั้งหลายของเราให้พ้นจากทุกนี้ได้เราจะปลดเปลื้องปลาเหล่านั้นจากทุกนี้ได้ด้วยอุบายอย่างไรเนาะช่วยเขาได้ยังไงช่วยให้เขาพ้นทุกได้ยังไงช่วยได้ยังไงนะความคิดว่าจะช่วยให้คนอื่นพ้นทุกได้อย่างไรนะสิ่งนี้มีอุปการะมากต่อโลกจริงๆนะไอ้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยเกิดจากความคิดอันนี้นะจะช่วยทำให้สบายขึ้นได้อย่างไรขอให้มีโจทย์เถอะในที่สุดก็ตอบได้หมดนะขอให้ตั้งโจทย์ว่าอย่างพระองค์เนี่ยที่พี่พระองค์ตั้งโจทย์ว่าจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรโจทย์อันนี้พระองค์ตั้งมาตลอด4อสงไขยแสนกับในที่สุดพระองค์ก็ทำได้สำเร็จเนี่ยนะในที่สุดพระองค์ก็ตัดสินใจว่าถ้ากระไรเราพึงทำสัจจะกิริยาอาศัยสัจธรรมที่ท่านผู้แสวงหาคุณใหญ่แต่ก่อนคืออะไรท่านระลึกรู้เลยนะว่าทางของพระโพธิสัตว์ท่านดำเนินกันมาอย่างไรนะแสดงว่าเป็นปลาก็รู้ตัวดีนะรู้ตัวระลึกชาติได้รู้ถึงเหตุนะรู้ถึงความเป็นไปของสังสารวัฏรู้ถึงข้อปฏิบัติของผู้ที่ปรารถนาจะตรัสรู้เนี่ยนะผู้แสวงหาคุณใหญ่ก่อนก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระองค์เหล่านั้นประพฤติสะสมมาและคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวเราก็คือตัวของปลาเนี่ยนะเรายังฝนให้ตกสละชีวิตเป็นทานเพื่อหมู่ญาติของเราด้วยเหตุนั้นเราได้ยังมหาอุปการะให้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกผู้อาศัยอาหารเลี้ยงชีพสัพเพสัตตาหารถิติกาเนี่ยนะโดยเฉพาะสัตว์โลกเนี่ยเกิดมายังไงก็ต้องอาศัยกับพลิงกระหารถ้าฝนไม่ตกอย่างเดียวจะกินอะไรอ่ะสมมติถ้าโลกของเราเนี่ยฝนไม่ตกสัก10ปีนะจะทานอะไรกันไม่มีทานตั้งแต่3ปีแรกแล้วเสียมันถึง5ปี10ปีที่ไหนหรอกถ้าไม่ตกทั่วโลกเลยนะภายใน3ปีนี้ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรทานเลยแหละในที่สุดก็สละนะสละอะไรสละชีวิตให้เป็นทานทำยังไงบอกว่าในการนั้นเราคิดอย่างนี้ว่าเรากับหมู่ญาติถูกบีบคั้นเพื่อจะเปลื้องหมู่ญาติให้พ้นจากทุกข์ได้ด้วยอุบายอะไรเนาะเราคิดแล้วได้เห็นความสัตย์อันเป็นอัตเป็นธรรมว่าความสัตย์นี่แหละเป็นที่พึ่งของหมู่ญาติได้เราตั้งอยู่ในความสัตย์แล้วจะปลดเปลื้องความพินาศใหญ่ของหมู่ญาตินั้นได้เรานึกถึงธรรมของสัตว์บุรุษคิดถึงความไม่เบียดเบียนอันสัตว์ยั่งยืนเที่ยงแท้ในโลกซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วได้ทำสัจจกิริยาคำว่าสัตว์ธรรมังคือระลึกถึงธรรมระลึกถึงธรรมคือความไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งของสัตว์บุรุษคือคนดีมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ที่เป็นสัตว์บุรุษจริงๆเนี่ยจะไม่น้อมไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์เหล่าอื่นเลยนะอย่างที่บอกว่าสัตว์ทุกตัวกลัวตายสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บสัตว์ทุกตัวกลัวทุกข์ผู้ที่รู้เช่นนี้แล้วฉะไหนจึงต้องเบียดเบียนสัตว์อื่นเล่าเพราะผู้ที่ระลึกถึงคุณธรรมระลึกถึงธรรมอย่างนี้ได้ก็ไม่น้อมไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นพระพุทธเจ้าไม่มีความคิดที่เบียดเบียนสัตว์อื่นเลยพระประเจกพระพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันปรมัตถังวิจินตยังเราคิดถึงสัจจะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนั้นอันมีสภาพไม่วิปริตยังโลเกทุวัสตังนะสัทธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเที่ยงแท้ในโลกคือการไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งของพระประเจกของพระพุทธเจ้าของพระประเจกพุทธเจ้าของสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะท่านเหล่านั้นดำรงอยู่ในความไม่
เบียดเบียนโดยเฉพาะท่านรู้ถึงธรรมที่ไม่เบียดเบียนเป็นอารมณ์เลยนะธรรมที่ไม่เบียดเบียนเลยคืออะไรบีบคั้นเนี่ยเป็นชื่อของทุกขสัจจะไม่บีบคั้นไม่เบียดเบียนก็เป็นชื่อของนิโรธสัจจะเพราะฉะนั้นท่านตรัสรู้ธรรมที่ไม่เบียดเบียนแล้วท่านจะน้อมไปเพื่อเบียดเบียนสัตว์อื่นทำไมเนี่ยนะท่านก็ระลึกถึงความไม่เบียดเบียนเราได้คิดถึงการไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นอันยั่งยืนเที่ยงแท้โดยความเป็นจริงตลอดการทั้งปวงก็ได้ทำสัจจะกิริยาบัดนี้พระโพธิสัตว์ซึ่งมีร่างเช่นกับสีปุ่มแก่นไม้อันชันแสดงว่าเป็นปลาตัวใหญ่งามประสงค์จะรับเอาธรรมะนั้นซึ่งมีอยู่ในตนซึ่งคุณธรรมอันนี้ก็มีอยู่ในท่านอยู่แล้วนะว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วประกอบคำพูดที่เป็นสัจจะจึงคุ้ยเปลือกตมสีดำออกเป็นสองข้างลืมตาทั้งสองแงนมองดูอากาศแม้เป็นวีรกรรมยิ่งใหญ่นะถ้าโผล่ตัวออกมาจากโคลนตมแล้วอีกาจิกไปจะทำไงอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นการเสียสละที่สูงมากนะจากการแหวกโคลนตมพ้นลืมตาดูท้องฟ้าเนี่ยนะแล้วก็กล่าวว่าตั้งแต่เราระลึกตนได้ตั้งแต่เรารู้ความมาจนถึงบัดนี้เราไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์แม้แต่ตัวหนึ่งให้ได้รับความลำบากเลยด้วยสัจจะวาจานี้ขอเมฆจงยังฝนให้ตกหาใหญ่มายังนึกในใจว่าพระโพธิสัตว์ที่ท่านไปเกิดเป็นปลาแสดงว่าท่านชอบเลี้ยงปลาหรือเปล่าเนาะชอบดูปลามีความสุขไปที่ไหนก็มีแต่บ่อปลาเลยนะไปตามร้านอาหารต่างๆก็มีปลามาขังมาอะไรเป็นต้นคนก็มายืนชี้ดูโน่นดูนี่โอ้สวยจังเลยชื่นชมกันน่ะนะนั่นแหละสาเหตุให้ไปเกิดเป็นปลาบทว่ายะโตปัตโตสมิวินยุตังตั้งแต่เรารู้ความที่วินยูชนรู้แล้วในสิ่งอันควรทำนั้นชื่อว่ารู้ความที่วินยูชนรู้แล้วเพราะสามารถระลึกถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจากนี้ไปด้วยการแงนขึ้นไปเบื้องบนในระหว่างนี้แม้เกิดในที่จะต้องกินสัตว์ที่มีชาติเสมอกันเราก็ไม่เคยกินปลาแม้ประมาณเท่ารำข้าวสารคือท่านไม่เคยตั้งเจตนาเพื่อจะฆ่าสัตว์กินเลยนะเราไม่รู้สึกว่าแกล้งเบียดเบียนสัตว์ใดๆแม้อื่นไม่ต้องพูดถึงฆ่าเอเตนะสัจวัตเชนะเรากล่าวถึงความไม่เบียดเบียนสัตว์ใดๆอันใดหากการไม่เบียดเบียนนั้นเป็นความจริงไม่วิปริตด้วยสัจจวาจานี้ขอเมฆจงยังฝนให้ตกเถิดพญาปลาเนี่ยนะกล่าวว่าขอเมฆจงปลดเปลื้องหมู่ญาติของเราให้พ้นจากทุกข์เถิดแล้วก็ตรัสเรียกปัจฉุนะเทวราชดุจบังคับคนรับใช้ของตนว่าแน่ปัจฉุนะท่านจงเปล่งสายฟ้าคำรามให้ฝนตกจงทำขุมทรัพย์ของกาให้พินาศไปท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกจงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศกบทว่ากากังโสกายะรันเทหิเนี่ยนะท่านจงยังกาให้เดือดร้อนด้วยความโศกความว่าเมื่อฝูงกาไม่ได้ปลาในสระใหญ่นี้ซึ่งมีน้ำเต็มจากเศร้าโศกนะท่านจงยังเปลือกตมนี้ให้เต็มยังฝูงกานั้นให้เดือดร้อนด้วยความโศกท่านจงยังฝนให้ตกเพื่อให้กาเศร้าโศกกานี่เสียใจสิไม่มีปลากินใช่ไหมไม่มีปลาขึ้นมาตายให้กินก็เสียใจเหมือนกันอธิบายว่าท่านจงทำโดยอาการที่ฝูงกาถึงความเศร้าโศกอันมีลักษณะจ้องดูภายในบทว่ามัดเฉโสกาปโมจยะจงปลดเปลื้องฝูงปลาจากความโศกคือจงปลดเปลื้องฝูงปลาทั้งหมดซึ่งเป็นญาติของเราให้พ้นจากความเศร้าโศกคือให้พ้นจากความตายเถิดจริงอยู่ปลาทั้งหลายมีความเศร้าโศกคือความตายอยู่อย่างใหญ่หลวงว่าพวกเราจะถึงความเป็นอาหารของศัตรูเพราะไม่มีน้ำเสียจะตายแล้วจะตายแล้วเนี่ยนะโอ้ยคนจะตายคิดดูมันจะเสียใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นความโศกเกิดขึ้นด้วยความกรุณาของพระโพธิสัตว์ผู้เต็มไปด้วยความกรุณาเพราะอาศัยความพินาศย่อยยับของเหล่าปลาคือพระโพธิสัตว์ท่านเสียใจมากเลยนะที่เห็นญาติค่อยๆทยอยตายไปเรื่อยไปเรื่อยกาเนี่ยจิกกินไปเรื่อยท่านก็เสียใจกรุณาก็กระตุ้นเตือนว่าทำยังไงนะเขาจะได้พ้นจากความทุกข์เพราะใจของท่านเปี่ยมไปด้วยความคิดที่จะช่วยให้สัตว์เหล่านั้นพ้นจากความทุกข์เพราะกรุณาคือความคิดที่ปลดเปลื้องสัตว์ให้พ้นจาก
ทุกข์เนี่ยนะเห็นความทุกข์ของเขาบอกถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเป็นต้นเนี่ยสามัญญสำนึกของท่านมีแต่อย่างนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสเรียกปัจชุณะเทพบุตรดุจบังคับคนรับใช้ของตนให้ฝนหาใหญ่ตกทั่วแคว้นโกศลด้วยเดชแห่งศีลของพระโพธิสัตว์ปันดุกกำพลศิลาอาสน์ของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนตลอดกาลด้วยสัจจะกิริยานั้นท้าวสักกะรำพึงว่าอะไรหนอครั้นทราบเหตุนั้นแล้วจึงรับสั่งให้เรียกวสวะลาหกเทวราชมาแล้วก็มีเทวบัญชาว่านี่แน่เจ้าพญาปลาเนี่ยนะคือมัชราชเนี่ยพญาปลาเนี่ยผู้เป็นมหาบุรุษปรารถนาจะให้ฝนตกเพราะความเศร้าโศกท้าวสักกะนี้รู้นะว่าคนนี้คือพระโพธิสัตว์ต้องการเพราะอะไรเพราะความตายของญาติทั้งหลายเจ้าจงทำเมฆให้เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วให้ฝนตกทั่วแคว้นโกศลเถิดวสวะลาหกเทวราชรับเทวบัญชาแล้วนุ่งเวลานุ่งนุ่งเวลาหกก้อนหนึ่งห่มเวลาหกก้อนหนึ่งเพลงขับสายฝนบ่ายหน้าไปยังโลกด้านทิศตะวันออกบางคนก็บอกเอ้ยก็ไม่เห็นมีเทวดาอะไรเนี่ยอยู่ในเมฆ นะก็อย่างเขาเรียกว่าปีศาจคลุกฝนเดินชนกันยังมองไม่เห็นจะไปต้องพูดถึงเทวดาระดับสูงอะไรหรอกทางด้านทิศตะวันออกก้อนเมฆ ก้อนหนึ่งประมาณเท่าบริเวณลานก็ได้ตั้งขึ้นร้อยชั้นพันชั้นแสดงว่าเมฆเนี่ยมันก่อตัวหนาขึ้นเป็น20เป็น10กิโลว่างั้นนะคำรามเปล่งสายฟ้าไหลลงมาเหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหลังน้ำใหญ่ท่วมแคว้นโกศลทั้งสิ้นเมฆเนี่ยบางทีมันหนาเป็น10กิโลนะบางทีก็หนาเกิน10กิโลเนี่ยนะหนาจริงๆเลยนะพันฝนก็ตกมาไม่ขาดสายครู่เดียวเท่านั้นแหละสระใหญ่นั้นก็น้ำก็เต็มสระตัวนี้ก็น่าจะแปลว่าบึงนะบึงใหญ่เป็นที่ไหลที่รวมของน้ำนะไหลนองมาปลาทั้งหลายก็พ้นจากมรณะภัยกาทั้งหลายก็กาเป็นต้นก็หมดที่พึ่งเพราะนะเพราะอะไรเพราะอดกินปลาเลยอย่างนั้นไม่เฉพาะปลาอย่างเดียวเท่านั้นแม้มนุษย์ทั้งหลายก็ยังข้าวกล้าทั้งหลายให้งอกงามแม้สัตว์สองเท้าเป็นต้นทั้งหมดที่อาศัยฝนเลี้ยงชีวิตก็พ้นจากทุกกายและทุกใจเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสว่าพร้อมกับเมื่อเราทำสัจจะกิริยาเมฆก็ส่งเสียงสนั่นครั่นครื้นยังฝนให้ตกครู่เดียวก็เต็มเปี่ยมทั้งที่ดอนและที่ลุ่มเราทำความเพียรอย่างสูงสุดอันเป็นความสัตย์อย่างประเสริฐเห็นปานนี้แล้วอาศัยกำลังอนุภาพความสัตย์จึงยังฝนให้ตกหาใหญ่ผู้เสมอด้วยความสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราเนี่ยนะแปลว่าด้วยอนุภาพของกำลังสัจจะนี้ทำให้ฝนตกลงมาหาใหญ่พระโพธิสัตว์นั้นมีใจร่าเริงด้วยกรุณาอย่างนี้ได้ปลดเปลื้องมหาชนจากมรณะทุกข์ด้วยยังฝนหาใหญ่ให้ตกทั่วแว่นแคว้นเมื่อสิ้นอายุก็ไปตามยถากรรมก็สุดแท้แต่กรรมนะว่าก่อนตายระลึกถึงกรรมใดแต่ไม่ต้องห่วงท่านหรอกท่านเป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นปลานี่สิไม่รู้จะไปไหนต่อเนี่ยนะปัจชุณะเทวราชครั้งนั้นก็เป็นพระอานนท์นะผู้ที่บันดาลให้ฝนตกครั้งนั้นนะฝูงปลาก็คือพุทธบริษัทพุทธบริษัทสมัยนั้นยังเคยเกิดเป็นปลาเลยพระยาปลาก็คือพระโลกนาถคุณานุภาพของพระโพธิสัตว์ที่พระองค์เกิดในกำเนิดปลาในที่ที่จะกินสัตว์ที่มีชาติเสมอกันกับตนแล้วก็ไม่กินสัตว์อะไรอะไรเช่นปลาแม้เพียงตัวเล็กเท่ารำข้าวสารปลาตัวเล็กตัวน้อยท่านก็ไม่กินเลยนะหมายความว่าไอ้คำว่าไม่กินปลาหมายความว่าปลาตายๆเนี่ยท่านไม่กินท่านไม่กินเลยแต่ว่าถามว่าเอาแล้วกินอะไรล่ะพวกนี้ก็กินพวกโคลนกินอุจจาระกินอะไรไปนั่นแหละก็ปลาเนี่ยนะบอกว่าเขาเลี้ยงปลานี่ก็ใช้อะไรเลี้ยงก็ใช้ขี้หมูเลี้ยงเป็นต้นนะพันพวกนี้ก็กินอุจจาระกินอะไรทั่วไปหมดนั่นก็กินซากสัตว์ตายนั่นแหละการไม่กินก็ช่างเถิดขณะเดียวกันก็ยังไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็คุณธรรมอีกอันหนึ่งนะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ให้สัตว์อื่นเดือดร้อนด้วยแล้วก็ยังมีสัจจะวาจาทำฝนให้ตกลงมาอีกด้วยเมื่อน้ำแห้งด้วยความกล้าไม่คำนึงถึงทุกข์ที่ตนจะได้รับก็ยังเรียกอะไรนะยังโผล่แหวกเปลือกตม
ผล่ออกมาเพราะอะไรเพราะเมื่อหมู่ญาติทนไม่ไหวจึงทำทุกข์นั้นเอาไว้ในใจด้วยตนช่วยเหลือโดยทุกวิธีพยายามค้นคิดว่าจะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ได้อย่างไรเนี่ยนะนี่ก็เป็นคุณธรรมของใครมัชฌราชจริยา